รื่องจริงผ่านจอคุณผู้ชมยังจำเรื่องราวแม่กับลูกคู่นี้ได้ไหมครับคุณสละแอมผู้เป็นแม่ใช้ความรักทั้งหมดของหัวใจปลดล็อกพันธนาการให้ลูกชายได้อย่างที่ตั้งใจไว้จนลูกชายได้รับอิสระและได้ใช้ชีวิตอยู่ในห้องที่สร้างขึ้นมาใหม่หลังผู้เป็นแม่ต้องทนเห็นลูกชายถูกล่ามโซ่นานถึง12ปีและวันที่ลูกชายได้อิสระคือวันที่ผู้เป็นแม่ดีใจที่สุดในชีวิตระยะเวลา2ปีที่ทั้งสองได้อยู่กันตามประสาแม่ลูกปรากฏว่าคุณชิผู้เป็นลูกชายได้จากไปอย่างน่าใจหายก่อนจะไปรู้ว่าคุณชิจากไปเพราะสาเหตุอะไรเราจะไปย้อนชมเรื่องราวเมื่อ3ปีที่แล้วของ2แม่ลูกคู่นี้กันก่อนครับด้วยเพราะความยากจนทำให้ยายสระแอมวัย70ปีผู้นี้ยอมรับสภาพที่เป็นอยู่พร้อมกับใช้ชีวิตของเธอตามปกติแม้เธอจะอยู่ห่างจากลูกๆหลานๆที่มีความจำเป็นต้องออกไปทำงานที่กรุงเทพแต่บ้านหลังนี้ก็ใช่ว่าจะมีเธออยู่เพียงลำพังเท่านั้นยังมีลูกชายคนที่2จากลูกทั้งหมด6คนของเธอใช้ชีวิตอยู่ด้วยโดยที่เธอต้องคอยดูแลและจับล่ามโซ่ไว้ซึ่งก็เป็นเวลา12ปีมาแล้วสิ่งที่ยายอยากได้มากที่สุดตอนนี้คือเมื่อคุณสรวุฒิพิธีกรของเราได้พูดคุยกับคุณยายสละแอมก็ได้รู้ว่ามีสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจของผู้เป็นแม่คนนี้มาตลอดระยะเวลา12ปีด้วยกันหลังจากที่เธอจับลูกชายล่ามโซ่เอาไว้เธอรู้สึกอึดอัดและจำใจต้องทำในสิ่งที่เธอไม่อยากจะทำแบบนี้และวันนี้เธอจะขอปลดปล่อยความในใจและลงมือทำบางสิ่งบางอย่างที่เธอเก็บไว้แต่เพียงผู้เดียวเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ตอนนี้ขอให้คุณยายสละแอมพาคุณหนุ่มไปดูความเป็นอยู่ของลูกชายของเธอกันก่อนครับโอ้ยายปลอกไปต้องหาทุกวันเนาะนอนกับต้นนี่นอนกับต้นนี่จ้ะกินจ้ะกินก็ตรงนี้จ้ะโอ้เราขับถ่ายอะไรยังไงครับขับถ่ายไม่แต่เจ็บจ้ะอือก็ตรงนี้เลยจ้ะแล้วก็ล้างเอาจ้ะล้างเอาอาบน้ำก็ตรงนี้จ้ะต้องกินข้าวทุกวันไหมครับเนี่ยกินทุกวันเลยจะสบายเฮ้ยอยากกินข้าวยังถามยังไงเขาก็ไม่ซื้อเงินขยักได้ของเล่นทำแล้วขยักโกยดินเล่นการบาดเจ็บทางสมองจากการถูกคนทำร้ายเกิดขึ้นระหว่างที่คุณชิผู้เป็นลูกชายไปทำงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่นั้นมาคุณชิก็มีอาการความจำเสื่อมและไม่สามารถรับรู้ได้เหมือนคนปกติระหว่างที่กลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านผู้เป็นแม่ก็จะคอยดูแลแต่พอคลาดสายตาคุณชิก็จะเดินหายออกไปจากบ้านและบางครั้งก็ตามไม่เจออยู่หลายวันจนทำให้ผู้เป็นแม่ตัดสินใจต้องล่ามโซ่คุณชิไว้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลา12ปีที่ทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบมีพันธนาการผู้เป็นแม่ก็ทำหน้าที่อย่างไม่เคยขาดตกบกพร่องและทำมันได้อย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆอยู่อย่างนี้มา12ปีแล้วเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยขนาดก็ดีใจเห็นลูกก็ดีใจจะให้แต่ลูกติดโซ่อยู่เลยจ้ะไม่ดีใจแม่เลี้ยงเราปลูกเข้ามาตั้งแต่กี่ปีแล้วตั้งแต่12ปีปลูกอย่างนี้ตลอดเลยจ้ะปลูกอย่างนี้อยู่ตลอดเลยแล้วอยู่กันยังไงยายอยู่กันยังไงทำอะไรทำมาหากินอะไรยังไงยายก็รับจ้างถอนกล้าเกี่ยวข้าวไม่ว่าใช้ทำอะไรใช้ก็ใช้ทำทุกอย่างปลูกลูกไว้อย่างนี้ล่ามไว้อย่างนี้แล้วก็ไปทำงานจ้ะแล้วเดี๋ยวนี้ยังทำอยู่ไหมทำกับยายทุกวันยายไปทำงานไม่ได้ยายแกเก็บมอนเก็บมอนจ้ะเลี้ยงไม้แบกจ้ะแล้วก็มีคนมาซื้อมีคนมาซื้อพออยู่ได้ไหมครับพออยู่ได้พอแต่ได้ลูกกินอันนี้ก็ไม่พอกับทุกวันก็ได้ลูดเลยใบลูดเลยลูดข้าวสารมากินจ้ะ
จะไปพอกับไปเอาขาวมากินก่อนเธออ๋อบัตรคนจนจ้าบัตรเวทการใช่ไหมเขาเรียกรายได้น้อยสวัสดิการจ้าสิ่งที่ยายอยากได้มากที่สุดตอนนี้คืออยากได้อยากได้ให้บอลที่เขาอยู่อยากได้ที่เขาอยู่เออใช้ใจกับสารกินกับเขาอยากได้ห้องอยากได้ข้าวสารเขากินจ้าอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้เป็นแม่ผู้นี้หวังว่าจะให้เกิดขึ้นมากที่สุดก็คือปลดล็อกพันธนาการให้กับผู้เป็นลูกชายเพราะตลอดเวลา12ปีเธอเหมือนถูกหอกทิ่มแทงใจเมื่อต้องเห็นลูกชายถูกล่ามโซ่และเมื่อสิ่งที่เธอหวังทุกอย่างเป็นจริงแล้วเธอจึงเป็นผู้ปลดพันธนาการด้วยมือของเธอเองห้องที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้เกิดจากกลุ่มคนใจดีอาสาร่วมกันสร้างหลังจากเห็นถึงความตั้งใจของผู้เป็นแม่ที่อยากจะให้ลูกได้ใช้ชีวิตอยู่ในห้องแบบไร้พันธนาการซึ่งเท่ากับห้องนี้ก็กลายเป็นห้องแห่งความสุขที่ทั้งสองได้ใช้ชีวิตร่วมกันมานานเกือบ2ปีก่อนที่คุณชิผู้เป็นลูกชายจะลาจากโลกนี้ไปเมื่อต้นปี2563เพราะว่าเขาไม่ยอมทานข้าวทานน้ำเกือบครึ่งเดือนนี่จึงเป็นข่าวเศร้าที่ทีมงานรายการของเราได้รับรู้ระหว่างแวะไปเยี่ยมเยือนแม่ลูกคู่นี้อีกครั้งที่จังหวัดสุรินทร์เขาเป็นอะไรครับเขาไม่กินข้าวกินน้ำยายเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมกินข้าวกินน้ำเลยยายก็ไม่รู้นะเขาป้อนข้าวเขาก็จะเนี่ยเขาก็ไม่อากินเลยยายก็หมดปัญญาทำยังไงให้กินยาก็ไม่กินให้กินอะไรก็ไม่กินกว่า1ปีเต็มที่คุณชิผู้เป็นลูกชายได้จากไปไม่มีวันไหนเลยที่ผู้เป็นแม่ผู้นี้จะไม่คิดถึงทุกๆวันเธอจะทำงานเหมือนเช่นเคยและยังใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันกับความทรงจำดีๆที่บ้านหลังนี้เรื่องราวความรักของผู้เป็นแม่ที่ถ่ายทอดความรักออกมาเป็นการกระทำแม้ผู้เป็นลูกจะรับรู้ได้หรือไม่ไม่ใช่เรื่องสำคัญขอแค่เธอได้ทำหน้าที่ของคนเป็นแม่อย่างไม่มีเงื่อนไขและเธอก็ทำมันด้วยหัวใจจนวินาทีสุดท้ายที่ลูกจากไปนี่แหละครับที่เขาว่าไม่มีความรักไหนจะยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์เท่ากับรักของแม่อีกแล้วล่ะครับเคมียังงี้ทำกับไม่ค่อยเหงาหรอกเคไม่มีงานก็เหงาเลยเปิดแต่โทรทัศน์ดูนอนดูไปขุดปูขุดหอยอำขาวก็ไปไม่ได้มันปวดแอวเดินไม่ถึงพี่ชีเขาก็ไปสบายแล้วจ้าก็ไปสบายแล้วเรื่องจริงผ่านจอ